ในบทนี้ผมจะมาแนะนำคอมโพเนนต์ใหม่ของ Tankable ที่มีชื่อว่า CloudinaryDB โดยคอมโพเนนต์นี้จะช่วยให้คุณสร้างแอปที่สามารถจะอัปโหลดภาพขึ้นไปเก็บไว้ในเว็บ Cloudinary และดาวน์โหลดภาพจากเว็บกลับมาใช้งานได้สำหรับแอปที่เราจะสร้างกันในวันนี้เป็นแอปง่ายๆเพื่อสาธิตการใช้งาน CloudinaryDB เท่านั้นที่ด้านล่างของแอปมีปุ่มสำหรับให้คุณเลือกภาพจากในเครื่องเพื่ออัปโหลดขึ้นไปที่เว็บ Cloudinary ให้คุณคลิกปุ่ม Select Image แล้วเลือกภาพที่ต้องการจะเห็นว่าข้อความ Status เปลี่ยนเป็น Uploading และเมื่อการอัปโหลดเรียบร้อยก็จะมีภาพที่คุณเลือกปรากฏขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพที่แอปดาวน์โหลดมาจากเว็บ Cloudinary ส่วนข้อความ Status ก็จะเปลี่ยนเป็น Upload Completeและบรรทัดล่างสุดก็จะมี URL ของภาพนั้นต่อไปก็จะมาลองสร้างแอปนี้กันเริ่มต้นให้สร้างโปรเจกต์ใหม่ตั้งชื่อว่า Cloudinary ไปที่สกรีน1แล้วกำหนด Screen Orientation ให้เป็น Portrait ใส่ข้อความ Cloudinary ลงในช่อง Titleเปลี่ยนสีไทเทิลให้เป็นทิวจากนั้นเราก็จะเริ่มนำคอมโพเนนต์ต่างๆที่ต้องใช้มาไว้ในแอปกันเริ่มด้วยนำ Image มาวางแล้วลากลาเบลมาวางต่อข้างล่างอีก2อันจากนั้นไปที่ Media ลาก Image Picker มาวางสุดท้ายให้ไปที่ Experimental ลาก Cloudinary DB มาวางทีนี้เราก็จะมากำหนด property ของแต่ละ component กันเริ่มที่ image ให้กำหนดความสูงเป็น fill parent สำหรับ label แรกให้เปลี่ยนข้อความเป็น status และเปลี่ยนชื่อ label ให้เป็น status ด้วยส่วน label ที่2ให้ใส่ข้อความ image url ลงในช่อง text เปลี่ยนชื่อ label ให้เป็นURL สุดท้ายให้ไปที่ปุ่ม Image Picker เลือกสีปุ่มให้เป็น Teal กำหนดความกว้างให้เป็น Fill Palette และใส่ข้อความ Select Image ลงในช่อง Text เปลี่ยนสีข้อความให้เป็นสีขาวสำหรับ Cloudinary DB นั้นมี property อยู่3ค่าคือ Cloud Name Subscription Keyและ subscription secret ตอนนี้ทั้ง3ค่ายังเป็น default อยู่ในกรณีที่คุณยังไม่ได้สมัครใช้บริการ Cloudinary คุณก็สามารถจะใช้โควต้าของ Tankable ไปก่อนได้โดยปล่อยทั้ง3ค่าไว้ตามนี้แต่หากคุณเปิด account กับทาง Cloudinary ไว้แล้วก็สามารถจะนำค่าทั้ง3จาก account ของคุณมาใส่ได้เลยต่อไปเราก็จะมาเขียนโค้ดกันคราวนี้โค้ดจะง่ายมากๆก่อนอื่นให้ไปที่ image pickerลาก event after picking มาวาง event นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ user เลือกภาพในเครื่องขึ้นมาจากนั้นให้ไปที่ Cloudinary DB ลาก post image มาใส่ใน event บล็อกนี้จะทำหน้าที่อัปโหลดภาพจากเครื่องของเราขึ้นไปเก็บไว้ในเว็บ Cloudinary ให้คุณนำภาพที่เลือกมาต่อโดยไปที่ image picker ลาก selection มาวางและในระหว่างที่อัปโหลดภาพเราก็จะแสดงข้อความที่ label status ให้คุณไปที่ status ลาก set text มาวางนำ string มาต่อแล้วใส่ข้อความว่า uploading เมื่อการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยทั้งเว็บ Cloudinary ก็จะตอบกลับมาทำให้เกิดอีเวนต์ชื่อ got response ขึ้นให้คุณไปที่ Cloudinary DB ลากอีเวนต์Got response มาวางในอีเวนต์นี้มีข้อมูลมาให้2อย่าง response content ก็คือสถานะของ request ในกรณีที่อัปโหลดเรียบร้อยก็จะได้ข้อความ successful กลับมาแต่ถ้าหากมี error เกิดขึ้นก็จะได้ข้อความ error แทนส่วน image URL ก็คือ URL ของภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปเราสามารถจะใช้ URL นี้เพื่อดาวน์โหลดภาพนั้นกลับมาใช้งานต่อกลับมาที่โค้ดของเราเราต้องใช้ if มาตรวจสอบว่า response content นั้นเป็น successful หรือเปล่า
ให้ไปที่ control ลาก if มาวางไปที่ mat นำเครื่องหมายเท่ากับมาต่อนำ get response content มาใส่นำข้อความ successful มาเปรียบเทียบถ้าหากการอัปโหลดเรียบร้อยเราก็จะต้องเปลี่ยนข้อความ status ดังนั้นให้ duplicate บล็อกชุดนี้มาเลยเปลี่ยนข้อความให้เป็น upload complete ส่วน label URL มีไว้สำหรับแสดง URL ของภาพดังนั้นให้ไปที่ URL ลาก set text มาต่อนำ get image URL มาต่อท้ายนอกจากนี้เรายังจะต้องดาวน์โหลดภาพจากเว็บ Cloudinary มาแสดงไว้บนแอปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถจะดาวน์โหลดกลับมาใช้ได้จริงโดยให้ไปที่ imageแล้วลาก set image picture มาวาง duplicate get image url มาต่อท้ายเท่านี้แอปของเราก็เรียบร้อยแล้วในบทนี้ผมขอแถมด้วยการพูดถึงเว็บ Cloudinary เพิ่มเติมเว็บนี้เป็นเว็บที่ให้บริการจัดเก็บภาพเสียงวิดีโอและไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อให้คุณสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นไปใช้งานในเว็บหรือในแอปสำหรับบริการของเว็บ Cloudinaryก็มีทั้งแบบฟรีและเสียเงินซึ่งแพ็กเกจแบบฟรีก็จะเหมือนกับที่คุณใช้ของทั้งเกเบิลจากตารางนี้คุณก็จะเห็นว่าแบบฟรีนั้นคุณสามารถจะจัดเก็บไฟล์ได้ 75,000 ไฟล์โดยให้คุณปรับแต่งภาพหรือวิดีโอได้ 7,500 transformation ต่อเดือนอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเองนะครับว่าวิธีที่เขานับจำนวน transformation นี่เขานับยังไงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลก็มีให้ 2 กิกะไบต์และแบนด์วิดต์ต่อเดือนก็จะจำกัดไว้ที่5กิกะไบต์นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดบางอย่างด้วยเช่นขนาดไฟล์ภาพจำกัดไม่เกิน10เมกะไบต์และความละเอียดไม่เกิน25ล้านพิกเซลส่วนไฟล์ประเภทอื่นๆที่เรียกว่า raw file เช่น PDF Word Excel พวกนี้ก็จำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่10เมกะไบต์ถ้าเป็นไฟล์วิดีโอให้ได้ไม่เกิน40เมกะไบต์ข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องตรวจสอบกับทางทั้ง Cable และ Cloudinary อีกทีหากคุณมีปัญหากับข้อจำกัดเหล่านี้ก็คงต้องเลือกแพ็กเกจที่เสียเงินหรือไม่ก็ไปใช้โฮสต์ในประเทศแทนในตัวอย่างตอนที่เราทำแอปนั้นเราใช้โควต้าของทั้ง Cable ซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่คุณไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยคงยังจำได้ว่าเราไม่ได้กำหนด property อะไรของ component Cloudinary DB เลยเราปล่อยให้เป็น default ไว้ซึ่งนั่นก็จะทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายมากแต่ก็มีประเด็นที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือทั้ง Cable จะเห็นภาพที่คุณอัปโหลดทั้งหมดดังนั้นหากคุณไม่ต้องการแบบนี้คุณก็จะต้องสมัครบริการกับ Cloudinary เองซึ่งขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยากเริ่มต้นให้คุณไปที่ webcloudinary.com คลิกปุ่ม Sign up ใส่ชื่ออีเมล password เลือกประเทศส่วนช่องเบอร์โทรและชื่อบริษัทก็ไม่ต้องใส่ก็ได้สำหรับ cloud name นั้นทางเว็บจะตั้งชื่อเป็นรหัสเอาไว้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงก็ให้คลิกปุ่ม edit แล้วเปลี่ยนชื่อ cloud name ที่ต้องการในตัวอย่างผมใช้ชื่อของผมเป็น cloud name เลยเสร็จแล้วคลิกปุ่ม create account ในตอนที่ sign up เรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับอีเมล2ฉบับจาก Cloudinary ฉบับแรกเป็นการแนะนำบริการของ Cloudinary ส่วนฉบับที่2จะมีลิงก์ให้คุณคลิกเพื่อยืนยันอีเมลของคุณว่าถูกต้องเมื่อการเปิด Account เรียบร้อยก็จะมายังหน้าแดชบอร์ดของคุณตรงด้านซ้ายมีโปรโมชั่นให้คุณช่วยแชร์ Cloudinary หรือกดไลค์เพื่อแลกกับพื้นที่และแบนด์วิดต์เพิ่มฟรีๆตรงกลางนี้ก็คือข้อมูลสำคัญที่เราจะนำไปใช้นั่นก็คือ Cloud Name, API Key และ API Secret เราจะนำทั้ง3ค่านี้ไปกำหนด Property ของ Cloudinary DB เพื่อให้การอัปโหลดไฟล์ภาพเข้าไปเก็บในพื้นที่ของเราในการสั่งให้แสดง API Secret คุณจะต้องคลิก Review จากหน้า Dashboard ให้คุณคลิกเลือก Media Library หน้านี้จะแสดงไฟล์ต่างๆที่คุณอัปโหลดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดผ่าน Component Cloudinary DB หรือคุณอัปโหลดเข้าไปเองโดยตรงจะมีการแบ่งไฟล์ออกเป็นประเภท
คือไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียงและไฟล์ประเภทอื่นๆคุณสามารถจะสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดแยกไฟล์ให้เป็นระเบียบในตัวอย่างผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อทั้งกับเบิลขึ้นมาจากตรงนี้จะเห็นว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ทั้งกับเบิลแล้วผมจะลองอัปโหลดไฟล์ภาพเข้ามาโดยผมสามารถจะตั้งชื่อหรือกำหนด Public ID แต่หากเราไม่กำหนด Public ID ทางเว็บ Cloud Dinery ก็จะตั้งชื่อเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันให้โดยอัตโนมัติเลือกไฟล์ภาพรอสักครู่เมื่อการอัปโหลดเรียบร้อยคุณก็จะเห็นภาพนั้นให้คุณคลิกที่ภาพ Thumbnail ในหน้านี้คุณสามารถจะปรับแต่งภาพได้หลายวิธีแต่ผมคงไม่พูดถึงในวิดีโอนี้แต่จะชี้ให้คุณเห็นข้อมูลอันหนึ่งคือ URL ของภาพนี้ซึ่งคุณจะเห็นว่ารูปแบบของ URL นั้นจะมีส่วนของ Cloud Name ชื่อโฟลเดอร์และ Public ID ที่กำหนดเอาไว้คุณสามารถจะ Copy URL นี้เพื่อใช้ดาวน์โหลดภาพนี้มาใช้งานเช่นคุณอาจจะนำ URL นี้ไปกำหนดภาพให้กับ Component Image ด้วย Block Set Picture เป็นต้นก็คงจะขอแนะนำเว็บ Cloud Dinery เพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับในบทถัดไปเราจะมาลองใช้คอมโพเนนต์ใหม่ที่เพิ่งออกมามีชื่อว่า Cloud Stitch DB ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์สำหรับให้แอปของเราสามารถจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลใน Spreadsheet บน Google Docs คุณอาจใช้ Spreadsheet ในการเก็บข้อมูลไว้บนเว็บโดยที่คุณไม่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์เองอย่าลืมติดตามและ Subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับ